เมื่อวานนี้ทางรวมไทยสร้างชาติออกคลิปชุดใหม่ค่ะแหมคลิปแต่ละตัวของรวมไทยสร้างชาติออกมาเนี่ยคนก็พูดถึงกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะชุดนี้นะค่ะชื่อชุดห่านเอ้ยเป็นเรื่องห่านกับใครทองคำห่านนะห่านเป็นห่านตัวใหญ่กับเป็ดเนี่ยนะห่านค่ะเป็นชุดห่านกับไข่ทองคำนะคะอารมณ์เหมือนกับเป็นนิทานสอนใจนี่แหละค่ะว่าต้องรักษาทรัพย์สินเงินทองที่มีแม้จะไม่ได้มีมากมายแต่ก็ให้ดอกผลเพียงพอจะแบ่งปันในครอบครัวอย่าให้ใครมาหลอกว่าค่าอาหารกินเนื้ออร่อยกว่าอิ่มกว่ารอกินไข่ทีละฟองเพราะกินเนื้อห่านได้มื้อเดียวแต่คุณต้องจะอดกินไข่ห่านตลอดไปแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะก็มีการเปรียบเปรยนะคะว่าเราก็ต้องรักษาห่านเอาไว้ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติก็ปล่อยอันนี้เพื่อเป็นการเปรียบเปรยนะคะว่าเขาก็มีแนวคิดในการออกแบบนโยบายต่างๆเพื่อที่จะรักษาวินัยการเงินการคลังช่วยเหลือประชาชนอย่างพุ่งเป้าเหมือนห่านแม้จะออกไข่วันละฟอง2ฟองแต่ออกไข่ทุกวันให้ครอบครัวได้กินผิดกับบางพรรคที่ฆ่าห่านทำห่านพะโล้ก็คนกินอย่างอร่อยอร่อยพอกินหมดห่านก็เหลือแต่กระดูกนะคะพอแต่ว่าต่อไปก็จะไม่ได้มีห่านให้กินมีไข่อีกต่อไปแล้วค่ะอ๋อนี่ห่านแล้วตอนจบเนี่ยห่านเอ้ยห่านมาถึงเจ้าห่านเอ้ยแต่คนก็ตะโกนดังๆนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เขาออกมาหลายคลิปแล้วนะครับเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาตินะครับค่ะ